เติมเน็ตกันแล้วเติมเน็ตเพื่อมาดูคนรักกันดีกว่าโอ้โหเติมเน็ตกันหรือยังเติมเน็ตหรือยังนะฮะมาอิจฉาตาร้อนกันดีกว่านะครับผมอันนี้นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ฝ่ายชายออกมาประกาศว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็คือระหว่างนนกุลกับแอคทอสซออนรู้สึกว่าอุ้ยข้างรักกันเหลือเกินสำหรับคู่นี้เราคุยกันอยู่อะค่ะเพราะว่าเรากำลังศึกษากันแล้วก็เรียนรู้กันไปจริงๆเรารู้จักกันมาจากซีรีส์พอซีรีส์ปุ๊บเขาดูแลดีมากแอปก็เลยแบบแล้วนนกุลเขาเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายไม่เสียงคุณเป็นอะไรฮะเนี่ยเสียงเป็นพี่แอปอันนี้เสียงไม่ใช่แอปทักษะอ่อนนะแอปเองเนี่ยแอปเสียงเองเนี่ยนะฮะคือนนกุลเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่เขาให้เกียรติในวันนั้นที่นนกุลออกมาพูดแล้วแบบคุยกับแอปอยู่เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษแต่ถ้ามันจะถึงขั้นแฟนอ่ะมันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็จังหวะก่อนเลยป้าความพร้อมของเราทั้งคู่แล้วมันก็เป็นความรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ทั้งสองคนแหละเขาใจประคับพี่จ๊อบเข้าใจครับผมเข้าใจเรื่องนี้แต่ผมไม่เข้าใจเสียงคุณว่าเป็นอะไรมากไหมนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เปิดตัวว่าคุยกันอยู่เนี่ยโอ้โหใครไปส่องไอจีของแอปทักษะออนหรือนนกุลเนี่ย อย่างที่คุณเปียพูดตอนแรกเหมือนเติมเน็ตมาดูเขาเล่นเขารักเขาหยอกล้อกันมีการห่วงกันเน้นมันมีช็อตที่แบบนนกุลอะถอดเสื้อไม่ต้องแม่แอปหรอกคนทั้งประเทศโอ้โหนี่บ๊อบข่าวบันเทิงช่อง8ถึงกับเซฟรูปนี้ตั้งเป็นหน้าจอมือถือคือข้างมากงงมากงอีบ๊อบมากนี่แม่แอปก็มามองบนนี่ไงมองบนนี่คือเหมือนห่วงนะคือถ้าเป็นชั้นนี้ฉันคงเหมือนประมาณแบบโอ้ตายแล้วเซฟรูปไว้เลยอ่ะรูปไว้เหมือนอีบ๊อบเหมือนกันคุณแอปคงไม่ต้องเซฟหรอกแม่นั่นแหละแล้วอันเนี้ยนนกุลก็ร้อนๆหนาวๆนะรีบลงภาพใหม่เลยจ้าเป็นภาพอะไรใส่เสื้อมิดชิดเลยใส่เสื้อมิดชิดเนี่ยพร้อมแคปชั่นเนี่ยเริ่มหนาวๆแล้วใส่เสื้อดีกว่านี่แล้วคุณแอปก็มาเมนว่าอยู่ๆก็หนาวเนอะก็อากาศมันแปรปรวนนะคะนี่งงไหมงงมากกลัวนี่ว่านนกุลกลัวนี่ว่าเนี่ยกลัวเริ่มกลัวแฟนตั้งแต่ออกตัวเลยนะแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะตีแม่แอปเพราะอะไรอยู่ๆนนกุลเขาจะไม่ถอดเสื้อฉันดูแล้วเขาบอกเปียเสียใจด้วยนะครับต่อไปเนี้ยผมก็คงไม่ได้ถอดเสื้อแล้วฉันก็เลยแบบอ้าวทำไมล่ะคะไปฟังไหมล่ะเอาไปฟังต้องไปฟังนนกุลว่าทำไมถึงแบบเปียจะไม่ได้ดูซิกแพคจะไม่ได้นับซิกแพคแล้วนะรีบไปฟังเพราะมีคนพิมพ์มาแล้วว่าแอปเสียงเก่ง คุณนะแอปแต่เป็นแอปเสียง นะฮะเดี๋ยวตีเลยไปไปดูครับแล้วจะฟินมากไปดูครับผมแม่ชอบถอดเสื้อหรือไม่ถอดเสื้อชอบใส่สูทหรือไม่ใส่สูทอะไรแม่แล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบนะคะเอาแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับอุ๊ยแอปก็ไม่กล้าก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเราค่ะครับก็แต่จะเบาลงแต่จะเรื่องถอดเสื้อเขินไหมถอดเสื้อเขินนิดหน่อยตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบฟินมั้ยก็นิดนึงครับยิ้มอย่างนี้เหรอยิ้มอย่างนี้แหละครับเคยยิ้มไม่กี่ทีตลอดคลิปครับเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันใช่ครับก็คือทุกอย่างทำตามความรู้สึกครับมาจากใจล้วนเนาะใจล้วนๆครับใจล้วนๆครับผมความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันไม่ว่าจะยุคไหนอ่ะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องใช้เวลานะครับเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมอ่ะรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนะขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมคือยอมให้ความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันไม่ว่าจะยุคไหนอ่ะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องใช้เวลานะครับเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมอ่ะรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนะโป้งใครโป้งแม่แอปทำไมนนกุลไม่ได้สอดเสื้อต่อไปเราจะเห็นซิกแพคเขาได้ยากแล้วนะฮะยากแล้วแอบหวงงงมากเลยเฮ้ยแต่คำนี้นี่คือดีมากนะผมมารอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานอะไรมันจะละมุนขนาดนี้พ่อคุณฉันก็40แล้วนนกุลน้อยกว่าแม่แอป2ปีเองทำไมถึงไม่ใช่ฉันวายเดี๋ยวนะ คุณน้อยกว่าแม่แอปกี่ปีนะ
2ปีน้อยกว่าแม่แอป2ปีก็ดูหน่อยแม่แอปน่าจะเรียกกูป้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราอย่าไปคิดอย่างนั้นผู้หญิงเราเนี่ยสวยแล้วก็มีดีกันทุกคนเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเข้าใจไหมคุณเปียขอทวงคืนนนกุลคืนได้ไหมคือเรื่องของเรื่องที่เป็นอยู่เนี่ยกังวลว่าเขาจะไม่ถอดเสื้อลงไอจีใช่มันก็จะได้มีความกีดการ์ดบ้างเวลาได้แบบเนี้ยแล้วไหลจริงนะกูแล้วดูสิหุ่นนนกุลลูกตายแล้วแล้วบ๊อบบี้เนี่ยบ๊อบบี้ขับหนึ่งช่อง8เนี่ยหนักแล้วนะรูปนี้หนักนะตั้งเป็นวอลเปเปอร์มือถือวันนั้นผมเห็นนั่งทำงานอยู่เลียจอนั่นทะลึ่งไปไม่ได้ไม่ได้อันนั้นทะลึ่งไปไม่ได้มันติดเลทชาวบ้านดูอยู่ไม่ใช่อย่ามาคุณน่ะไปคิดอย่างนี้แหละคุณไปคิดเรื่องนี้แกอ๋อเลียจออย่างเดียวน้ำลายไหลเลียจอคอมพิวเตอร์ครับผมเพราะงานหนักเหลือเกินงานหนักนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักน่ารัก